บทที่3ล้อมพึงเปิดช่องเล่าปีวางแผนพิชิต3นายโจรผลงานการปราบโจรของกองกำลังอิสระของเล่าปีนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนอกจากจะพิทักษ์เมืองอิวจิ๋วมาตุภูมิของตนเองได้แล้วยังอาสาเป็นกองทัพหน้าเข้าช่วยเหลือแม่ทัพหลวงทั้ง3อย่างห้าวหาญจนสามารถสังหารกองทัพโจรไปได้มากมายและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของกองทัพรัฐบาลทำให้สามารถพิชิต3พี่น้องสกุลเตียวหัวโจกใหญ่ในการทำการกบฏครั้งนี้ทว่าภารกิจปราบโจรพวกพระเหลืองจะจบสิ้นเพราะยังมีสาวกอีกหลายคนที่ไม่ยอมแพ้รัฐบาลทั้งยังจับอาวุธขึ้นสู้ชนิดไม่เกรงอาญาแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเตียวห้องฮั่นตงสุนต๋องเมื่อสิ้นผู้นำทั้ง3จึงตั้งตนเป็นนายโจรก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อพระเจ้าเลียนเต้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระบรมราชโองการให้จูฮีทหารเสือของพระองค์ยกกองทัพไปปราบโจรอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้เล่าปีได้ออกศึกใหญ่อีกครั้งเนื่องจากกองกำลังอิสระของเล่าปีคือกองกำลังหลักสำคัญของกองทัพจูฮีโดยมีภารกิจหลักคือการปราบนายโจรทั้ง3และยึดเมืองอ้วนเสียกลับมาให้สำเร็จเมื่อจูฮียกทัพมาโจมตีเตียวห้องก็สั่งให้หันตงออกรบแม่ทัพใหญ่จึงบัญชาให้เล่าปีกวนอูเตียวหุย3ยอดนักรบโอบล้อมด้านตะวันตกเฉียงใต้เอาไว้ฮั่นตงจึงระดมทหารกล้าออกมารับศึกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่จูฮีกลับนำทหารม้า2กองพันบุกตะลุยเข้าตีกระหนาบฝ่ายโจรกลัวเสียเมืองจึงรีบหนีเข้าไปในเมืองอ้วนเสียทว่าทหารเสือเจนศึกอย่างจูฮีก็ไม่หวั่นกลยุทธ์เต่าในกระดองของนายโจรท่านนายพลสั่งกระจายกำลังล้อมไว้ทั้ง4ด้านโดยไม่ต้องบุกระยะเวลาผ่านไปไม่นานในเมืองก็เริ่มขาดเสบียงอาหารฮันตงจึงส่งคนออกมาสวามิภักดิ์ซึ่งจูฮีเลือกที่จะไม่อ่อนข้อให้ข้อเสนอดังกล่าวจึงถูกปัดทิ้งอย่างไม่ใยดีแต่ทว่าสำหรับเล่าปีแล้วเขาถือว่านี่คือโอกาสทองสำคัญในการพิชิตโจรโดยไม่เปลืองแรงเชื้อพระวงศ์ตกยากจึงให้ข้อคิดกับแม่ทัพใหญ่จูฮีว่าในการก่อนพระเจ้าฮั่นโกโจหรือพระเจ้าเล่าปังปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นได้ครองแผ่นดินก็เนื่องจากพระองค์ยอมรับพวกศัตรูที่สวามิภักดิ์เข้าเป็นพวกด้วยแล้วใหญ่ท่านจึงปฏิเสธการสวามิภักดิ์ของหันตงจูฮีกล่าวว่ายุคสมัยต่างกันสมัยนั้นแผ่นดินปั่นป่วนวุ่นวายเนื่องจากสิ้นราชวงศ์ฉินประชาชนไร้เจ้านายที่แน่นอนเหล่าผู้กล้าจึงต้องใช้นโยบายดึงคนมาเป็นพวกให้มากๆดังนั้นจึงต้องยอมรับการสวามิภักดิ์จากฝ่ายศัตรูเพื่อเสริมกำลังของตนให้แข็งแกร่งแต่เวลานี้ประเทศของเราเป็นปึกแผ่นมีโจรพวกพระเหลืองก่อกบฏเพียงก้วนเดียวย้ายต้องเกรงกลัวมันหากเรายอมรับการสวามิภักดิ์ของพวกมันแผ่นดินไม่วุ่นวายหรือแล้วฝ่ายโจรก็จะยิ่งกำเริบเสบสารก่อการปล้นชิงตามอำเภอใจพอเห็นว่าสู้ราชสำนักไม่ได้ก็ยอมแพ้พอเราเผลอพวกมันก็ทำชั่วแนวทางนี้เราย่อมไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเล่าปีเห็นท่าทีของแม่ทัพใหญ่หัวดื้อก็ได้แต่สายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่รับการสวามิภักดิ์จากพวกโจรก็ถูกอยู่แต่เวลานี้ท่านปิดล้อมพวกโจรไว้อย่างแน่นหนาทั้ง4ทิศในเมื่อพวกโจรสวามิภักดิ์ไม่ได้ก็จะต้องสู้ตายอย่างแน่นอนสุนัขจนตรอกยังหันมาสู้สุดชีวิตพวกโจรก็ชายชาตรีมีพละกำลังฝีมือหากพวกเขาสามัคคีกันเพื่อเอาชีวิตรอด
จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ศึกเหล่านี้ต้องเสียไพร่พลไปอีกมากมายท่านคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่เมื่อได้ฟังเหตุผลแม่ทัพเจนศึกอย่างจูฮีจึงเข้าใจในยุทธวิธีของขุนพลรุ่นน้องอย่างเล่าปีที่นำแนวกลยุทธ์ล้อมผึ่งเปิดช่องซึ่งอยู่ในพิชัยสงครามทั้ง13บทของซุนบูมาประยุกต์ใช้ในสมรภูมิรบเมื่อเห็นจูฮีตั้งใจฟังผู้นำกองกำลังอาสาจึงเสนอแผนว่าท่านควรสั่งถอนกำลังประตูทิศตะวันออกให้เหลือไพร่พลเบาบางเพื่อให้เหล่าโจรใช้ประตูนี้เป็นทางออกไปสู่กับดักที่เราวางเอาไว้เพราะธรรมชาติของคนเมื่อมีทางรอดก็ต้องทุ่มเทพลังสุดชีวิตเพื่อให้ตนเองรอดตายไม่มีจิตใจที่จะต่อสู้หรือปกป้องกันเมืองเมื่อถึงเวลานั้นเราจึงวางกับดักซุ่มกำลังทหารเอาไว้รอจนพวกมันวิ่งจนเหนื่อยเราก็สามารถปราบได้อย่างราบคาบจูฮีเห็นชอบด้วยสั่งถอนทหารด้านทิศตะวันออกนายโจรทั้งสามคิดว่านี่คือโอกาสของตนเองจึงรีบรวบรวมให้ผลตีหักฝ่าแนวล้อมในด้านทิศตะวันออกโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าทำไมถึงสามารถทะลวงออกมาอย่างง่ายดายเสมือนกับไม่มีใครขวางเอาไว้เลยกว่าที่สามนายโจรจะมารู้ตัวอีกทีก็มาถึงกับดักหรือจุดมรณะที่เล่าปีเป็นคนวางแผนเอาไว้โดยมีจูฮีกวนอูเตียวหุยรอรับผู้มาเยือนด้วยลูกธนูและสารพัดสาตราวุธที่ประเคนใส่เหล่าสมุนโจรด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหล่าสมุนโจรที่ใกล้จะหมดแรงก็กลายเป็นหมดลมอย่างกระทันหันส่วนนายโจรทั้งสามก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างไปกับเหล่าเลี้ยวล้อจูฮีจึงถือโอกาสนี้ยกทัพกวาดล้างกองทัพเลี้ยวล้อทั้งหมดทั้งยังสามารถยึดเมืองคืนมาได้อีก15หัวเมืองจากนั้นจึงได้ทำรายงานความสำเร็จกลับไปยังราชสำนักพร้อมทั้งเสนอชื่อเล่าปี่ผู้นำกองกำลังอิสระให้เข้ารับราชการตามความชอบธรรม